โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นอัปเดตผลงานก่อนละกันนะครับเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่ทำผมหลุดไปเลยนะครับการเทรดการวิเคราะห์การคิดของผมคือหลุดออกไปเลยนะครับทุกคนก็ถามว่าทำไมมันถึงทำให้ผมหลุดได้ใช่ไหมก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าวันที่22ที่ผ่านมาผมเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนคงไม่อยากจะเจอแบบนี้แน่ๆนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนดูนะไม้นี้นะครับผมเทรดขึ้นตรงนี้กราฟก็วิ่งลงฟึ๊บยาวเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูไม้ที่2นะผมเทรดลงตรงนี้กราฟวิ่งขึ้นปึ๊บยาวเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูไม้ที่3ต่อนะฮะเทรดลงตรงนี้โอ้กราฟวิ่งขึ้นปึ๊บยาวเลยเห็นอะไรยังไม่ได้สี่นะครับปุ๊บผมเทรดลงตรงนี้การวิ่งขึ้นปุ๊บยาวเลยใช่ฮะเป็นการแพ้ที่ผมแพ้ลาบคาบอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับทุกคนนี่นะก็โอ้โหปกติใช้อินดิเคเตอร์เทรดมันจะมองแนวโน้มอะไรได้ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนมันทำให้เราวิเคราะห์อะไรได้ดีขึ้นมากนะครับแต่คราวนี้พอมันไม่มีดีเคเตอร์เราต้องวิเคราะห์ทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยฮะทุกคนคือนั่นแหละเราไม่ได้คิดได้เร็วเท่ากับตอนที่เรามีดีเคเตอร์นะมันก็เลยไม่คิดไม่ทันนะครับคิดไม่ทันออกแอคชั่นไปมันก็มีผิดบ้างนะครับเออแล้วก็เนี่ยเสียดายเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะก็กลายเป็นแพ้ยับแพ้เยินแพ้ราบคาบเลยนะครับเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะนี่นะครับแพ้ไป4ไม้ติดเลยนะครับก็ขาดทุนรวมประมาณ200เหรียญนะครับแต่ยังโชคดีนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยผมยังเซฟตัวเองทันนะครับไม่มาติงเกียวไม่ไปทำอะไรที่มันเกินไปเห็นว่าตัวเองเริ่มวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์พลาดก็หยุดเทรดเลยนะครับไม่เลือกจะไปต่อไม่เลือกที่จะเทรดไม้ใหญ่ขึ้นเลือกที่จะค่อยๆเทรดเช็คตัวเองไปด้วยนะครับก็นั่นแหละนะครับทำเอาผมเฟลเลยนะก็หลังจากเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับก็เมื่อวานวันที่23ผมไม่ได้เทรดเลยนะครับพักเซฟตัวเองรีเซ็ตไมด์เซ็ตตัวเองใหม่ก็มาดูกันวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะจบกำไรหรือขาดทุนนะแต่วันนี้ผมขอเซฟตัวเองก่อนละกันผมไม่ได้มีความมั่นใจมากเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับในก่อนหน้านี้นี่คือความมั่นใจมาเต็มร้อยเลยนะครับเจอเมื่อวานเข้าไปเมื่อวันก่อนนะฮะเจอเมื่อวันก่อนเข้าไปหลุดเลยนะฮะตอนนี้นะความมั่นใจผมคือฟอร์ไปเลยนะฮะผมจะเทรดน้อยๆเซฟๆก่อนละกันนะครับวันนี้ไม่เทรดเยอะละกันก็ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับวันนี้ประมาณ2ไม้นะถ้าเทรดครบ2ไม้แล้วผมก็จะหยุดเลยนะครับไม่ว่ามันจะจบกำไรหรือมันจะจบขาดทุนผมจะหยุดเลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ความมั่นใจยังไม่กลับมานะครับมา mindset อะไรต่างๆผมคิดว่ากลับมาแล้วแหละแต่ว่าความมั่นใจมันยังไม่เหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าเซสชันวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับก่อนไปลุยกันวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับโอเคถ้าทุกคนกดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่อันนี้คืออย่างแรกเราต้องมองภาพใหญ่ก่อนนะฮะนี่เนาะภาพใหญ่ก็เป็นเทรนขาขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้มีมากอยู่พอสมควรแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองนะครับล่าสุดเข้าสู่แอคชั่นของการกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะในช่วงนี้นะก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับและด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นผมว่าน่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับกราฟณช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีนะก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปณตรงนี้นะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบช้าณไปอย่างสวยงามนะครับโอเคครับเริ่มต้นมาไม้แรกโอเคนะถือว่าต้อนรับการกลับมาได้ดีนะฮะดึงความมั่นใจกลับมาได้ดีนะครับอู้แล้วการหลังจากนั้นก็ขึ้นต่อเลยทุกคนสวยมากนะครับผมอยากเข้าต่อมากเลยแต่ว่าโอเคยังไม่เข้าต่อดีกว่าค่อยๆเทรดไปทีละจุดค่อยๆเทรดไปทีละไม้ดีกว่านะครับ 93%โอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไม้แรกนี้โดยรวมผม
คิดว่าไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับลุยกันต่อไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอุ้ย5นาทีโอ้โหผมลืมเช็คเวลาอีกแล้วโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็เหมือนติดแนวต้านหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้แล้วนะครับคิดว่าอาจจะเป็นเนี่ยมันแอคชั่นมันติดอยู่ประมาณช่วงเนี้ยอาจจะมาจากแนวรับเก่าตรงนี้อาจจะมาจากแนวรับเก่าตรงนี้ที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านใหม่หรืออาจจะมาจากแนวรับเก่าตรงนี้ก็ได้นะครับใช่แต่แอคชั่นคือไม่แน่ใจว่าติดที่แนวไหนนะครับทุกคนแต่ติดแนวแน่ๆนะแอคชั่นมันนิ่งชัดเจนเลยนะครับณช่วงนี้นะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้กราฟน่าจะกลับตัวขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับทั้งหมดตรงนี้นะน่าจะกลับตัวขึ้นมาสูงสุดได้แค่ประมาณเท่านี้แล้วแล้วก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงชัดเจนด้วยนะครับนี่นะแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงที่มีอยู่มากจากในภาพใหญ่นี้ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้นะครับมาลุ้นกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตอนแรกผมคิดว่าเราน่าจะชนะได้ง่ายๆนะครับแรงขายมันเข้าเยอะจริงๆนะทุกคนตรงนี้นะแต่ว่าอยู่ๆช่วงนี้แรงซื้อก็เข้ามาตู้มหนึ่งแรงมากเลยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เราน่าจะแพ้เพราะความผันผวนเฉยๆนะครับไม่น่าจะแพ้เพราะเราวิเคราะห์ผิดนะหมายความว่าไม้นี้ผมคิดว่าระยะยาวเราคงไม่ได้แพ้ท่านี้ตลอดหรอกนะมันคงไม่มีเกิดขึ้นบ่อยๆแน่นอนนะครับระยะยาวนะโอเคครับก็ไม้ที่2แพ้นะครับทุกคนตอนแรกผมว่า2ไม้ผมจะหยุดนะครับแต่ว่าแอคชั่นตรงนี้มันยังเทรดต่อได้นะมันเทรดลงได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอไปต่อแล้วกันนะฮะนี่ไงไม่อยู่ในวินัยซะแล้วล่าสุดแอคชั่นตรงนี้มันยังเทรดลงได้นะครับผมว่าระยะยาวแอคชั่นแบบนี้ไม่น่าเห็นไหมไม่น่าขึ้นได้บ่อยหรอกมันไม่น่าเกิดขึ้นบ่อยแน่นอนแล้วเกิดขึ้นผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นแอคชั่นที่จะส่งกราฟให้กับตัวขึ้นมาได้นะครับมันแปลกๆนะแอคชั่นตรงเนี้ยโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับ5นาทีแล้วลืมไปถ้าเทรดกราฟนี้ต้องเข้า5นาทีนี่นะโอเคครับสำหรับไม้ที่3ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ผมมองว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันยังคงมีเยอะอยู่นะครับทุกคนถามว่าทำไมผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกก็ภาพใหญ่อย่างที่เราเห็นนะครับเป็นลักษณะของสตรองเทรนด์นะครับนี่นะเป็นสตรองเทรนด์ขาลงชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมไม่มีไซด์เวย์เกิดขึ้นระหว่างทางเลยนะครับเป็นเทรนด์ขาลงลงมายาวเลยนะแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในภาพใหญ่นี้ยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันนะครับมันผิดปกติมากๆเลยนะครับทุกคนปกติแล้วเนี่ยกราฟเวลากลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮในเทรนขาลงที่เป็นสตรองเทรนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นน่ะเขาจะกลับตัวลงชิวๆง่ายๆแบบนี้ลงไปยาวๆเลยนะครับเพราะว่าภาพใหญ่เทรนขาลงมันมีแรงขายเยอะนะครับมันเป็นสตรองเทรนขาลงนะแต่ว่าอันนี้อยู่ๆก็มีแรงซื้อพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็กราฟมันอาจจะดูแหว่งๆนิดนึงนะทุกคนพอดีผมเทรดทางเฟรมเล็กนะครับนี่นะอยู่ๆก็มีแรงซื้อโผล่ขึ้นมายาวเลยนะครับยิงขึ้นมาแรงมากเลยนะซึ่งปกติแล้วแรงซื้อที่ตีขึ้นมาแรงๆแบบนี้นะครับในการแอคชั่นอื่นที่ไม่ใช่สตองเทรนขาลงนะครับที่มันเป็นเทรนขาลงปกตินะฮะมันจะ
ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแอคชั่นเพื่อกลับตัวขึ้นนะครับเนี่ยนะแอคชั่นแบบเนี้ยแต่อันนี้คือสตองเทรนขาลงนะครับผมคิดว่าแรงซื้อที่เข้ามาตรงนี้ได้ไม่น่าจะเป็นแรงซื้อเพื่อส่งกราฟให้กลับตัววิ่งมาเป็นเทรนขาขึ้นได้นะมันไม่เมคเซนส์นะครับทุกคนแรงขายมีเยอะอยู่ๆแรงซื้อจะเข้าตุ้มเดียวแล้วก็ขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยมันไม่เมคเซนส์นะครับกรณีที่แย่ที่สุดตรงนี้ยังไงก็ผมมองว่าน่าจะเป็นไซด์เวย์ก่อนนะครับหรือไม่ก็ทั้งหมดตรงนี้อาจจะเป็นแค่ความผันผวนเฉยๆที่ราคาตีกลับขึ้นมาแบบมีแรงซื้อตุ้มเดียวขึ้นมาเฉยๆไหนๆเห็นไหมโอ้โหคือถ้าวิเคราะห์ตรงนี้ผิดเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่เทรดแล้วนะเห็นไหมคือมันชัดเจนมากๆนะครับทุกคนแอคชั่นมันค่อนข้างชัดนะอ่ะก็นี่นะครับแอคชั่นตัวนี้มันไม่ชัดเท่าไหร่นะว่ามันจะเป็นแอคชั่นเพื่อส่งราคาให้ขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นได้นะครับยิ่งภาพใหญ่เป็นสตองเทรนอีกโอกาสที่จะเชื่อตรงนี้ได้ยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับตรงนี้นะก็ผมก็เลยมองว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยยังไงแอคชั่นไม่น่าจะแข็งแรงพอที่จะส่งให้กราฟขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นแรงขายน่าจะยังมีเยอะอยู่นะครับผมก็เลยยังเทรดลงต่อนะครับก็สุดท้ายแรงขายก็มีเยอะจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เป๊ะๆเลยนะครับก็ลงมายาวเลยนะทุกคนมองไม่ผิดแล้วก็มองได้ถูกมากๆเลยด้วยนะครับตรงนี้เนาะโอเคดูการผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะนี่นะครับผมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสตองเทรนตรงนี้นะครับทุกคนถ้าภาพใหญ่มันเป็นสตองเทรนแบบนี้เป็นสตองเทรนขาลงแบบนี้ก็คือเป็นเทรนขาลงที่มันไม่ได้มีพักราคาระหว่างกลางเลยนะครับก็คือลงก็คือลงยาวๆแบบนี้เลยนะครับลักษณะนี้แรงขายแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมันจะมีอยู่เยอะมากๆนะครับแล้วนั่นหมายความว่ากราฟอะไรก็ตามณช่วงนี้นะครับไม่ใช่กราฟสิแพทเทิร์นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นะช่วงนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นที่ส่งกราฟเพื่อกลับตัวลงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไพแอคชั่นอย่างพินบาร์อะไรเงี้ยที่เป็นพินบาร์ที่หางมันอยู่ด้านบนนะก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเกิดขึ้นนะช่วงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับกราฟนะช่วงนี้มันจะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะนั้นเท่ากับเราหาจังหวะเทรดลงในกราฟที่เป็นสตองเทรนขาลงแบบนี้โอกาสชนะเราจะมีอยู่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับสายที่จัดฟันแล้วพูดไม่ชัดเลยนะครับคราวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับทุกคนนี่นะเราสามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงสวนกลับลงไปได้ตลอดเลยนะครับลองหาดูนะครับว่ากราฟติดแนวรับติดแนวต้านติดอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมเข้าเทรดผมก็เห็นว่าเหมือนเขาจะติดแนวต้านอะไรสักอย่างนึงในช่วงนี้นะครับผมก็เลยเข้าไปนะครับนอกจากจะหาจุดเข้าตามจุดที่มันมีแนวรับแนวต้านแล้วให้เรามองความ make sense ด้วยนะครับว่าแอคชั่นปัจจุบันเนี่ยมัน make sense มั้ยกับภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่บอกว่าปัจจุบันกราฟกำลังจะวิ่งลงได้แรงแล้วอยู่ๆมีแรงซื้อเข้ามาแบบเนี้ยอ่ะก็มองให้มัน make sense นะครับว่าเฮ้ยสรุปแล้วแรงซื้อที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยมัน make sense พอไหมที่จะเป็นแรงซื้อที่จะส่งกราฟให้กลับตัวขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นได้หรือในกรณีที่อีกกรณีนึงคืออย่างน้อยก็เป็นไซด์เวย์ตรงนี้นะครับซึ่งอย่างในแอคชั่นเนี้ยผมมองเห็นว่ามันไม่ make sense นะครับทุกคนภาพใหญ่เป็นสตองเทรนนะถ้าภาพใหญ่ไม่ใช่สตองเทรนเป็นเทรนปกตินะครับที่เป็นเทรนขาลงแล้วก็มีไซด์เวย์บ้างตรงกลางเทรนอะไรเงี้ยอ่ะก็มันจะยังพอ make sense นะครับว่าแรงซื้อตรงนี้ที่เข้ามาอาจจะเป็นแรงซื้อที่เริ่มเข้ามาเพื่อจะหยุดเทรนขาลงแล้วก็ปรับเทรนขาลงให้เปลี่ยนกลับไปเป็นเทรนขาขึ้นแล้วมันจะยังคงพอมองอย่างนั้นได้นะครับแต่อันนี้มันไม่ make sense เนาะภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาลงเป็นสตองเทรนแรงขายมีเยอะมากๆกราฟช่วงนี้ยังไงก็โอกาสกลับตัวขึ้นได้เพื่อเป็นเทรนขาขึ้นเลยเนี่ยมันไม่มีสูงแน่นอนนะครับแล้วก็เห็นมั้ยมันไม่มีไซด์เวย์เกิดขึ้นเลยนะครับในแอคชั่นตรงนี้นะจะอยู่ๆจะขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นเลยเนี่ยยิ่งไม่ make sense ใหญ่นะครับแปลว่าแอคชั่นตรงนี้เนี่ยคือแปลกมากนะครับแปลกมากๆนะน่าจะเกิดขึ้นจากความผันผวนในตลาดเฉยๆก็ยังไงเทรดลงตรงนี้ต่อเราก็น่าจะมีโอกาสชนะสูงนะครับก็สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้แรงขายก็มีเยอะจริงๆนะครับนี่เนาะให้เรามองความ make sense แบบนี้ด้วยนะครับเวลาจะเข้าเทรดนะถ้ามันไม่ make sense เรามองหาความ make sense ไม่ออกว่าเอ้ยมันจะขึ้นด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เราเทรดลงต่อตามภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงได้เลยนะครับแต่ถ้ามัน make sense ว่าเอ้ยการกลับตัวขึ้นตรงนี้อาจจะขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นได้ก็ให้เราหยุดหาจังหวะเทรดลงแล้วก็ดูกราฟก่อนนะครับว่าแอคชั่นสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าเทรดได้ก็เทรดถ้าเทรดไม่ได้ก็เปลี่ยนกราฟนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็จบไปสวยงามสลับไม้ที่3ของเรานะครับก็สรุปวิเคราะห์ได้ถูกต้องเป๊ะเลยนะครับกราฟก็มีแรงขายอยู่เยอะจริงๆนะลงมายาวเลยนะครับก็จบชนะไปสวยงามนะครับโอเคครับตอนนี้โดยรวมเราเทรดมาทั้งหมด3ไม้ชนะ2แพ้1นะครับ
ก็โดยรวมตอนนี้กำไรทั้งหมดทำมาได้ที่ 96.5 เหรียญแล้วนะครับถือว่าโอเคนะโดยรวมรับการกลับมาหลังจากที่ตัวเองหลุดออกไปได้ดีนะครับก็โอเคนะกำไรเกือบ100เหรียญเลยนะครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ก็สำหรับ 96.5 เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี่เลยนะครับ 3,443 บาทกับ51สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณ 3,400 บาทแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ยอดเยี่ยมนะครับ very good นะฮะก็โอเคนะถือว่าเป็นการต้อนรับการกลับมาได้ดีนะฮะหลังจากที่ผมหลุดไปในช่วงเมื่อวันก่อนนะครับโอ้โหเฟลมากๆเลยนะก็วันนี้กลับมายอดเยี่ยมมากนะครับโอเคครับก็นี่นะครับวันนี้เป็นกราฟการเติบโตของผมนะครับโอ้โหนิ่งเลยนะครับช่วงนี้นะนิ่งเลยนะครับก็โอเคไปเป็นค่อยไปนะครับดูกันว่าการเทรดกราฟเปล่าของเราสุดท้ายปลายทางแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับในเซสชันวันนี้นะครับผมให้คะแนนตัวเองประมาณ7เต็ม10นะครับเพราะว่ามีหลุดวินัยเนาะถ้าไม่มีหลุดวินัยอาจจะได้สัก8สัก9อะไรอย่างงี้นะ อันนี้ให้สัก7เต็ม10นะครับแต่ว่าวันนี้โดยรวมวิเคราะห์กราฟได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่แย่เกินไปไม่แย่เกินไปได้ถือว่าเป็น7ที่ดีนะฮะถือว่าเป็น7คะแนนที่ดีวันนี้นะฮะ โอเคครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมเทรดใน Olymp Trade นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymp Trade นี้เหมือนกันกับผมบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิก Olymp Trade ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ตอนนี้กำลังมองหาคอร์สเรียนสอนเทรดอยู่ตอนนี้ผมเปิดสอนเทรดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดสอน Binary อันนี้นะครับทุกคนแต่ว่าผมเปิดเป็นสอนเทรด Forex กับคริปโตนะครับซึ่งตอนนี้ผมรับสอนทั้งแบบตัวต่อตัวแล้วก็รับสอนทั้งแบบสัมมนาด้วยนะครับก็คือสมมุติว่าเพื่อนๆมีหลายคนมากๆเลยที่อยากเรียนนะครับก็รวมกลุ่มกันมานะครับแล้วก็ติดต่อผมมาได้นะครับให้ผมไปสอนอย่างนี้ได้นะครับหรืออยากจะเรียนตัวต่อตัวกับผมก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมเปิดสอนแล้วนะก็เมื่อก่อนไม่เปิดสอนนะฮะก็มีคนประท้วงกันเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวรอดูรอบนี้เปิดสอนแล้วจะมีคนติดต่อมาเยอะไว้เท่าโอเคก็นั่นแหละนะสามารถติดต่อมาได้โทรมาก็ได้นะครับนี่นะผมติดเบอร์ไว้ให้ที่หน้าเพจแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อถ้าอยากจะเรียนก็เข้ามาเรียนกันได้นะครับนี่เนาะที่เพจของผมเลยนะครับตอนนี้สอนแค่ Forex กับคริปโตนะครับ Binary ยังไม่ได้เปิดสอนนะครับทุกคนตามนี้เนาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ